ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ไปตรวจราชการในจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามสถานการณ์ัยแ้งด้วยกล่าวว่ารัฐบาลได้นําปัญหาภัยแล้งบรรจุไว้ในในโยบายรัฐบาลเพื่อถแถลงต่อรัฐสภาเพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขและเมื่อถแถลงนโยบายแล้วก็พร้อมที่จะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีซึ่งสถานการณ์ัยแ้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาตอนนี้มี9้าอำเภอที่กําลังประสบปัญหาโดยเฉพาะ ที่กวานพยาซึ่งได้มอบหมายนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและประชาชนเข้ามาทำงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทุกเรื่องและอยากเห็นความชัดเจนของเรื่องนี้ภายในสัปดาห์หน้าและตั้งใจจะให้จังหวัดพยาตั้งขึ้นเป็นพยาโมเดล ส่วนการแก้ปัญหาภาพรวมภัยแล้งนะคะตอนนี้มอบหมายให้แต่ละพื้นที่เริ่มขุดลอกแหล่งน้ําที่ตื้นเขนินเพื่อให้สามารถรองรับน้ําได้มากขึ้นแล้วก็จะเร่งทําฝนเทียมด้วยซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแล้วคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะสามารถดําเนินการได้ค่ะ